สวยงามมากเลยนี่แล้วก็มาชิมกันนี่สวัสดีนะคะปลูเอ็มปรุงเองอะคว้าพนิกกับแมววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บพริกหวานเนาะเอาไปทำเป็นเมนูเอาพริกหวานยัดไส้อันเนี้ยแม่เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าแม่เคยไปมีคลิปเนาะมีคลิปกินพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำตามเนาะคือเผ็ดจริงๆแล้วก็มันจะมีหนึ่งในนั้นคือพริกหวานนั่นเองแล้วก็แม่เก็บเมล็ดไว้เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นเก็บพริกกันนะแม่ก็คือจะตัดช็อตไปตอนที่แม่ทำคลิปกินพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกห้ามลอกเลียนแบบอ่ะไปดูกันเลยค่ะครอบนะพริกหวานสีสันสวยงามมากตั้งทำไปได้เนาะอย่าทำตามคือเผ็ดจริงๆแล้วก็อันตรายด้วยเนาะทำไมก็ตอนนั้นแค่อยากผ่านเกณฑ์เปิดสร้างรายได้ YouTube แค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวเราจะมาเลือกฝักเรียกเป็นอะไรเหมือนข้าวโพดเลยเรียกเป็นฝักเดี๋ยวแม่จะมาเด็ดอันที่แบบสวยๆเนาะแล้วก็เอาไปทำเมนูชึบไปเลยนี่แล้วก็มันจะมีต้นอื่นที่แบบลูกเรียวสวยกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นอื่นกันต่อค่ะเก็บกันประมาณ5ฝักเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะไปผ่าครึ่งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาลูกงามๆกันเดี๋ยวเราจะมาเบรกกันที่ต้นนี้เนาะเดี๋ยวแม่เอามือเลยก็ได้เพราะว่ามืออีกข้างหนึ่งถือกล้องอยู่เนาะเขาจะเป็นพริกหวานนะสองลูกแล้วอันนี้ก็งามเนาะนี่ลูกใหญ่มากนะคะตรงเนี้ยสวยแม่ก็เลยเอาอันนี้ดีกว่าเนาะนี่งามงามไม่ต้องกันไกลนะนี่สวยดีแล้วก็ยัดไส้ก็จะง่ายเราจะเก็บกัน4ลูกต่ออันที่สวยๆเนาะนี่ค่ะเอา4อันแต่ว่าเวลาเราทำอ่ะเขาจะได้ทั้งหมด8ชิ้นเพราะว่าเราจะผ่าเนาะเดี๋ยวเราไปโชว์กันในครัวกันเลยค่ะมาโผล่กันในครัวแล้วแล้วก็แม่เตรียมเครื่องปรุงมาเรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบขั้นตอนการทำที่อธิบายเป็น step by step เนาะแม่ก็คือจะเอาเมนูนี้ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยที่คุกแพดแล้วก็พันทิปเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะไส้วันนี้แม่จะทำคล้ายๆกับที่จะเป็นไส้สำหรับยัดมะระเนาะเราจะมาหั่นแบบหั่นเตาเล็กๆไปอะไรงี้เนาะแกนตรงกลางไม่เอาเนาะเพราะว่ามันจะแข็งแต่ว่าถ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็เอาได้เช่นกันถ้าเขานิ่มอะไรงี้ทำเป็นชิ้นเล็กๆไปเลยเนาะก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆได้แบบนี้เสร็จแล้วพับไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำวุ้นเส้นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยเหมือนกันค่ะวุ้นเส้นเราจะตัดเป็นชิ้นแบบสั้นๆแบบนี้ไปเลยเนาะแล้วก็แม่จะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะนี่ค่ะตัดให้ดูเอาอยู่ประมาณนี้ค่ะมาต่อกันที่พริกหวานตัดเอาขั้วออกแบบนี้เนาะแล้วก็ขั้วแม่ก็คือจะผ่าครึ่งเนี่ยค่ะผ่าครึ่งไปแล้วก็เขาจะกรอบมากผ่าครึ่งเสร็จแล้วเอาไส้เขาออกค่ะอันนี้คือเริ่มแก่แล้วเหมือนกันเนาะสังเกตจากเมล็ดของเขาเอาไส้ออกแบบนี้
กรอบมากเอาช้อนเนี่ยค่ะแกะเอาไส้ออกเสียงกรอบมากนี่เดี๋ยวแม่จะมาทำต่อที่เหลือให้จบแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนอื่นกันต่อเลยค่ะแม่จะมาตำส่วนผสมทุกอย่างลงในครกเขาจะได้เข้ากันดีเนาะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมี3เกลือเนาะใส่3เกลือเผอิญว่าอัคแมนี่ตามมีตามเกิดเลยเนาะก็จะมาตำกระเทียมทำให้กระเทียมเขาละเอียดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่หมูกันเลยค่ะใส่หมูลงไปเป็นหมูสับใส่พริกไทยค่ะซอสหอยนางซอสภูเขาทองซีอิ๊วขาวค่ะตำให้ส่วนผสมเขาเข้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาใส่เป็นวุ้นเส้นเนาะเพื่อนอยากเอาไปทำเป็นแกงจืดเนาะสามารถใส่แป้งข้าวโพด1ช้อนชาช่วยเขาได้เนื้อหมูก็จะนุ่มขึ้นเนาะแล้วก็แม่ก็จะมาใส่อันนี้ลงไปเลยจริงๆไม่ต้องตำเหมือนแม่นะแค่คลุกข้างนอกก็โอเคแล้วจากนั้นเนาะคลุกให้เขาเข้ากันเลยแม่เอาแค่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปยัดไส้กันเลยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเนาะ160กรัมสามารถใส่แครอทใส่อะไรตามชอบของเราได้เลยนะมาเริ่มต้นยัดไส้กันเลยค่ะแม่ใส่หมูลงไปเนาะได้แบบนี้ค่ะแม่จะยังไม่โรยชีสเนาะเพราะว่าจะอบไปครึ่งทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาโรยชีสอีกทีเขาจะได้ไม่ไหม้เกินเนาะเสร็จไปแล้วชิ้นหนึ่งเดี๋ยวแม่จะมาทำต่อที่เหลือให้จบค่ะนี่ค่ะแปรงน้ำมันไปบางๆไม่งั้นเขาจะแห้งเกินเนาะแปรงน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะมาได้ประมาณ 5-6 นาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเขาออกไปเพื่อที่จะโรยชีสหมูก็จะเริ่มสุกแล้วเนาะแต่ว่าตัวพริกหวานเขาจะยังไม่สุกชีสที่เราจะใช้ในวันนี้จะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนาะเขาจะมีความยืดเนาะถ้าเป็นชีสอื่นก็คือใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ยืดให้นะค่อยๆแต่งเขาเพราะว่ามันจะหกเนาะหกลงที่ตัวถาดของเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบรอบที่2กันต่อเลยค่ะมาเจอกันอีกทีค่ะว้าวสีกำลังสวยเลยแล้วก็แม่ปิดไฟไปเลยนะปิดไฟไปเลยออกจากเตาอบนี่ค่ะว้าวรุนจากเตาสีสวยมากแล้วก็เราจะมาจัดจานจัดใส่จานเนาะจัดใส่จานกันค่ะว้าวสีสวยมากนี่เลยค่ะว้าว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 สวยงามมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมตอนที่เขายังอุ่นๆอยู่เนาะ
มาชิมกันนี่โอ้น่ากินมากอ่ะเนาะอ่ะแม่มาชิมโอเคมากอ่ะดูชีสชอบชีสเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะน่ากินมากแล้วก็กินกับพริกหวานเนี่ยค่ะพริกก็จะสุกดีนะไส้อร่อยมาก ไม่ได้ยัดไปหมดเนาะเพราะว่าเต็มถาดซะก่อนมาชิมความกรอบให้เพื่อนๆดูเขาจะกรอบแล้วก็มันจะไม่มีรสเผ็ดอะไรเลยเนาะเป็นเมนูที่แม่อยากแนะนำเนาะเด็กๆทานได้เลยเพราะว่าเป็นพริกหวานไม่มีรสชาติความเผ็ดเลยอันนี้กัดไปหลายคำแล้วเนาะลองไปทำทานกันดูสำหรับเมนูง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยเด็กๆชอบเลยแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ของแม่เราก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย